ธรรมจารีสุขขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมนำความสุขมาให้ธรรมสวัสดียามเช้าวันนี้เราพบกันเช้าวันพุธที่12เดือนธันวาคมประจำปีพุทธศักราช2561ขึ้น5ค่ำเดือนอ้ายหรือว่าเดือน1ปีจอนะครับท่านผู้ชมครับเช้านี้พาท่านผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศวิวทิวทัศน์แม่น้ำลำคลองสายน้ำแห่งอริยธรรมหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไชอำเภอหัวไชจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับท่านผู้ชมครับก็ขอฝากคลิปวิดีโอคลิปนี้ไปยังสมาชิกกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์ที่เคารพทุกท่านด้วยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มไลน์ไลน์กลุ่มของพี่น้องชาวอำเภอหัวไชนะครับที่อยู่กรุงเทพมหานครหรือกลุ่มเฟซต่างๆนะครับท่านชมแล้วช่วยกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าท่านอยากจะเข้าไปดูใน YouTube นะครับพิมพ์คำว่าวิเชียรด้วงพริ้มนะครับท่านก็จะได้เห็นคลิปวิดีโอต่างๆที่ใส่ไว้ใน YouTube นะครับท่านผู้ชมครับก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอุปสรรคที่สำคัญที่สุดในการนั่งสมาธิวิปัสสนาหรือในการทำคุณงามความดีนั่นเองนะครับสรุปง่ายๆก็คือตัวนิวรณ์5นะครับนิวรณ์5ก็คือตัวกิเลสทั้งหลายทั้งปวงนะครับที่ทำให้เป็นอุปสรรคในการที่จะมีจิตที่ตั้งมั่นนะครับในการที่จะไปให้ถึงสัมมาทิฏฐิหรือสมาธิสมาธินั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับตัวนิวรณ์5ก็คือมีกามฉันทะพยาบาททีนะมิทธะวิจิกิจฉาและก็อุทธัจจะกุกกุจจะนะครับก็คือเป็นตัวกิเลสทั้งหลายทั้งปวงที่พวกเราไม่สามารถที่จะข้ามล่วงพ้นไปได้นะครับท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลาดริมคลองหัวไชนะครับวันที่30นะครับวันที่30วันอาทิตย์ที่30เป็นวันหลาดน้ำริมคลองหัวไชนะครับถัดไปวันที่31ธันวาคมก็จะเป็นวันสิ้นปีก็จะมีหลาดน้ำอีก1วันนะครับจะได้ร่วมสนุกสนานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีกุลนะครับที่จะเข้ามาแทนปีหมาหรือว่าปีจอนะครับก็จะมีการเข้าดาวด้วยนะครับคงจะร่วมสนุกสนานในบรรยากาศที่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับและสำหรับท่านที่อยากจะไปเต้นรำกันให้สุดสวิงนะครับดนตรีคนก่อเพชรนะครับรำวงเวียนครกคนก่อเพชรชัดเจนแน่นอนนะครับคืนวันที่30ที่สนามกีฬาอำเภอหัวไชนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนหัวไชบำรุงราษฎร์นะครับจัดโดยท่านสจ.ล็อกเฮงหรือสจ.ทรงไทยวิทย์วุฒิศักดิ์นั่นเองนะครับก็คงจะได้มีโอกาสสนุกสนานกันนะครับแล้วก็วันที่1มกราคมประจำปีพุทธศักราช2561นะครับท่านนายกเรวัตด่านตันติสุภคุณนะครับทีมงานผู้บริหารพนักงานเทศบาลตำบลหัวไชทุกท่านนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยพุทธทุกท่านนะครับร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระคุณเจ้านะครับเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นะครับของทุกๆปีตามปีปฏิทินนะครับซึ่งเราได้ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลายาวนานแล้วนะครับว่าเริ่มปีพุทธศักราชใหม่ตามปีปฏิทินนะครับวันที่1มกราคมของทุกๆปีก็มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไชนะครับก็ถือว่าเป็นปฐมฤกษ์ของชีวิตใหม่ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของปีพ.ศ.ใหม่นะครับท่านผู้ชมครับก็มีเรื่องตลกเล่าว่านะครับมีสถานบันเทิงอาบอบนวดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งกำลังให้บริการแขกอยู่แล้วครับในขณะที่ให้บริการเพลินๆนะครับเกิดไฟฟ้าลัดวงจรนะครับไฟไหม้นะครับฟันไฟก็พุ่งกระจุยกระจายแล้วครับพนักงานอาบอบนวดนะครับก็เลยวิ่งตะเลิดเปิดเปิงออกมาที่ถนนนะครับออกมาหน้าถนนนะครับออกมาทุกคนเลยในขณะที่วิ่งตกใจก็ไม่มีเสื้อผ้าห่อห่มร่างกายเลยนะครับก็มีตาแก่คนหนึ่งบอกว่าตะโกนหาปลาและบอกว่าไม่ต้องปิดข้างล่างให้ปิดข้างบนเพราะข้างล่างนี่เหมือนกันหมดหลังจากนั้นนะครับพนักงานหมอนวดนะครับสาวสวยหมอนวดทุกคนนะครับก็ปิดข้างบนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าในยามภาวะที่วิกฤตมีจุดอันตรายหลายจุดท่านต้องใช้วิจารณญาณและต้องใช้สติในการที่จะปกปิดของลับสิ่งที่สำคัญขอเจริญในธรรมครับ